โบวี่อัธมาปฏิเสธข่าวสนิทเกินเพื่อนกับกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริค่ะและยืนยันด้วยว่าเธอไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ฝ่ายชายต้องเลิกรากับวีเจจ๋าค่ะโบวี่อัธมาชีวนิชพันธ์กลายเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทายาทเนสกาแฟกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริค่ะโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเธอคือตัวจริงส่วนไม่สาวเจนนี่เทียนโพสวรรณเป็นแค่ตัวหลอกเท่านั้นซึ่งล่าสุดโบวี่ยอมรับว่ารู้จักกับกึ้งเฉลิมชัยจริงโดยความสัมพันธ์ก็แค่พี่น้องกันเท่านั้นค่ะและยืนยันว่าเธอไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ฝ่ายชายต้องเลิกรากับจ๋าณัฐฐาเรือนุชทองมีแน่นอนค่ะก็คือไม่ยังไงเลยแล้วก็เป็นพี่ชายที่รู้จักกันเฉยๆค่ะไม่มีค่ะไม่มีแอบคบค่ะไม่ได้สนิทอะไรขนาดก็คือบอกว่าพี่กึ้งเนี่ยเขาก็รู้จักคนเยอะซึ่งเขาก็ต้องมีแบบคนที่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโบอาจจะเป็นคนในวงการแล้วตอนเนี้ยพี่เขามีประเด็นอยู่เยอะมากมันก็เลยเหมือนโดนดึงเข้ามาเกี่ยวข้องมีค่ะมีแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรแบบเยอะแยะมากมายค่ะถือเป็นพี่ค่ะงงเหมือนกันค่ะงงเหมือนกันเห็นข่าวตอนแรกก็ประมาณเมื่อต้นปีคือเป็นพี่น้องกันดีอยู่แล้วค่ะโบคิดว่าไม่ได้จีบแล้วค่ะบางข่าวก็บอกว่าเราเป็นคนเป็นพี่ค่ะเป็นพี่อ๋อไม่ใช่เลยค่ะอันนั้นไม่ใช่เลยค่ะโดยที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในตอนนี้เพราะว่าโบวี่ไม่ต้องการให้เรื่องถูกนำไปตีประเด็นตอบบานปลายส่วนเรื่องความรักของตัวเองคงต้องใช้เวลาในการตัดสินใจคบใครแบบจริงจังเนื่องจากเธอไม่ต้องการรักเลิกอีกแล้วค่ะ